สวัสดีจ้าเดี๋ยว15ชมสวนนะจ๊ะ Living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better day เริ่มจุ่มๆอยู่เนาะจ๊ะกุหลาบเริ่มจุ่มนะจ๊ะคิดว่าต้นนี่เนาะจ๊ะต้นนี้สิได้หลายดอกอยู่ดอกจ๊ะมีต้นใหญ่หนักเป็นพวงๆอันนี้เป็นดอกกุหลาบพันธุ์วิกตอเรียรุ่นสมัยเก่าเนาะจ๊ะเขาสิดอกเป็นพวงๆแล้วไม่กินหอมหญ้าตัวนี้มันหญ้าหวานเนาะจ๊ะเก็บเมล็ดจากถงมาปลูกมึงเนาะจ๊ะเพราะว่าหญ้าหวานนี่ไปสิไปเก็บเที่ยวใดไปบ่ทันจักเที่ยจ๊ะมันสิเป็นออกดอกก่อนเป็นแก่ก่อนก็เลยเอาเมล็ดมาปลูกเองจ้ะนี่ก็เลยได้เมล็ดมาปลูกนะจ้ะนี่ดอกไม้สิเริ่มปงจ้ะนี่นี่ดอกอันนี้ก็เป็นดอกไม้ประดับอีกพันหนึ่งก็กลุ่มเดียวกับติโซนะจ้ะแต่ว่าอันนี้พวกกินนะจ้ะเป็นดอกไม้ประดับอันนี้เป็นดอกไม้ตระกูลหอมนะจ้ะเคลื่อนเอเรียมถ้าเวลาบานเต็มทีเราสิเป็นกลมๆงามๆเลยจ้ะอันนี้ก็ดอกโบตันนะจ๊ะแต่ว่าพึ่งโผล่มาท่านได้บานจ้ะนี่เห็นบ่ตรงหัวมันสิมีน้ำหวานหลายนะจ๊ะพวกหมดก็สิมาไต่ตอมมากินหลายโอเคมาเมืองแปลงผักได้จ้ะอันนี้เป็นดอกลูพินจ้ะเริ่มเราจะเป็นช่อกันมากนะจ๊ะถ่าให้บานอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะจ๊ะนี่แป้งนี่พึ่งเก็บพักไปเพราะท่านได้โดนนะจ๊ะอันนี้มันสตรอเบอรี่ได้จ๊ะมะมึงดอกสตรอเบอรี่นี่ดอกงามได้จ๊ะสตรอเบอรี่ดอกงามงามดอกสีขาวงามจ๊ะแป้งนี่พึ่งปลูกเพราะท่านได้งามปะไหนจ๊ะถ้าว่ามะมึงพี่จ๊ะอันนี้มันกระเทียมนะจ๊ะอันนี้ปลูกขามปีได้จ้ะกระเทียมพุ่นอ่ะเดี๋ยวสิได้สิคุดให้มึงจ้ะเดี๋ยวสิคุดให้มึงว่าหัวใหญ่ปานไหนล่ะเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเดี๋ยวคุดให้มึงคิดว่าประมาณคิดว่าปลายเดือนนี้หรือว่าเดือนมิถุนาก็สิคิดว่าสิถอนได้ถอนนะจ๊ะแล้วก็สิพอถอนแล้วก็สิเอาผักอย่างอื่นมาลงจ้ะนี่ว่าจ้ะใหญ่เติบอยู่นะจ๊ะนะนี่ใหญ่พอสมควรอยู่เดี๋ยวสิเอาหนีมือเฮานะจ๊ะแต่ใหญ่ก็มือเฮานะจ๊ะนะนิ้วมือเฮาก็ถือว่าใหญ่เติบอยู่นะจ๊ะนี่เป็นกระเทียมนะจ๊ะนี่2แปลงจ้ะคิดว่าสิกะว่าสิให้ปลูกให้ได้กินตลอดปีนะจ๊ะนี่ตรงนี้เป็นต้นมะเขือเปาะน่าจะยังคงไหวอยู่เพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่เนาะจ๊ะเนาะแปลงนี้ก็กระเทียมคือกันจ้ะเดี๋ยวสิเอาอีกหัวนี่ให้มึงคือกันเพราะว่าหัวนี่หัวใหญ่ดีเลยอยากให้มึงจ้ะวันนี้หัวอันนี้มันใหญ่ก็โมมึงจ้ะออนซ่อนบ่แต่เหลือใจอยู่ด้วยเนาะจ้ะแต่คิดว่าสิถอนประมาณจากเดือนมิถุนาต้นเดือนมิถุนาเนี่ยแหละคิดว่าสิถอนนี่จ้ะอันนี้กับเมื่อก่อนแปลงนี่อันนี้ก็เอเลี่ยมคือกันแต่ว่าดอกนี่สิใหญ่กว่าดอกตัวนี้เนาะจ้ะนี่เปรียบเทียบกันตัวนี้อันนี้สิน้อยๆอันนี้สิเวลาบานขึ้นมาสิเป็นขนาดใหญ่อีหลีเนาะจ้ะขนาดใหญ่ประมาณฝ่ามือเท่าใดอันนี้มันต้นฮอสตาปีนี้โชคดีจะฮอสตาบ่ถือไกลตัวถากกินใบงามดีครับจ้ะนี่ปกติตัวถากสิกินเป็นห่วงๆสีนะจ๊ะปีนี้โชคดีบ่ค่อยถือกินหลายปานใดอาจสิเป็นบอกว่าเฮาปลูกขามปีอากาศยังหนาวอยู่เนาะจ๊ะนะมาเมืองดอกไม้จ้ะบาดนี้เมืองวันนี้ปีนี้โชคดีจ้ะดอกต้นฮอสตาสวยงามดีอันนี้บ่แม่นสลักกินได้จ้ะนี่มันเป็นถูกไม้ขีดควรมี2พันเนาะจ้ะอันนี้พันใบสีเขียวอันนี้พันใบสีลายเนาะจ้ะอันนี้เป็นต้นเคิร์นแรดเรสเบอร์รี่เนาะจ้ะนี่
ดอกงามๆหน่อยๆงามๆจ้ะเป็นไอ้ปลูกไอ้มันฝรั่งพึ่งโผล่มาจ้ะนี่ปลูกไปอาทิตย์ที่แล้วนี่จ้ะของก็โผล่มาี่ของก็โผล่มาเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมจ้ะหอมก็ใส่ได้อยู่จ้ะตอนแรกคิดว่าดูบ่ค่อยดีปานใดจะเป็นบ่ค่อยงามปานใดพอดีอากาศอุ่นมาปุ๊บก็รู้สึกว่าเขียวขึ้นมาจ้ะมาเมืองเบิดดอกใหม่วันนี้จ้ะช่วงกลางเดือนเมษามองนี่เป็นแปลงดอกทิวลิปงามๆเนาะจ้ะตอนนี้ร่วงเกือบหมดแล้วจ้ะเหลือจะเอเรียมมากเนาะจ้ะนี่คันนี้ร่วงก็สิเอาแนวอื่นมาปลูกแทนเนาะจ้ะโอเคขยับมาทางนี้นี่หาดอกใหม่ให้ดอกใหม่บานนะจ๊ะมะเมืองบักขามป่อมจ้ะมะเมืองบักขามป่อมนี่ดอกนี่แต่ว่ายังเขียวๆอยู่เนาะจ๊ะนี่จะสิกินเนี่ยแต่ว่าคิดว่าท่านเปรี้ยวดอกจ้ะแต่ว่าปกติสิเปรี้ยวครับนี่จ้ะโอ้เปรี้ยวเหรอจ๊ะอันนี้มันหญ้าหวานเนาะจ้ะเอาเม็ดมาปลูกจ้ะเห็นว่าสิไปเก็บแต่ละเทียไปเก็บบ่ทันจักเทียกเลยเอามาปลูกเองเลยจ้ะ This way, this way. กวงตุ้งจ้ะอันนี้มันกวงตุ้งที่ก้านขาวๆเนาะจ้ะนี่เอาอันโตถากมันกินใบหลายเนาะจ้ะก็เลยเอาน้ำหนามของปลักบุรีมานี่คิดว่าสิให้หยุดพยายามบ่ใส่สารเคมีเนาะจ้ะนี่เคแปลงนี้ท่านได้ปลูกจ้ะแปลงนี้กะว่าสิปลูกบักแตงกัวอันนี้ปลูกแปลงนี้มันผสมเนาะจ้ะแต่ว่าใหญ่บ่ท่านจ้ะเห็นบ่แกเอาใบกินไปหมดเล่มใบอยู่เรื่อยเหลืออยู่ก็จักไปเนาะจ้ะอันนี้เพิ่งปลูกอาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้ะแต่ว่าสิคุ้มไหวอยู่ดอกจ้ะเริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะอันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะจ้ะเริ่มเป็นดอกก็คิดว่าสิต้องคุ้มไหวอยู่จ้ะเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นยังอุณหภูมิบ่ถึง10 องศาเนาะว่างไหวว่าบ่หายถากมากินผักเนาะจ้ะเอออันนี้เริ่มได้กินแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าก็เก็บกินตะใบยังสิจ้ะเพราะว่าตอนนี้มันใหญ่ซ่าเนาะจ้ะนี่เก็บตะใบกินยังสิเนาะจ้ะใหญ่ซ่านี่จ้ะสิเก็บกินตะใบยังสิเพราะว่าใหญ่ซ่าจักหน่อยกินบ่ทันเด้จ้ะตอนนี้บ่ทันกินเนาะจ้ะตอนนี้บ่ทันกินอีกจักหน่อยกินบ่ทันจ้ะหัวมันฝรั่งพันธุ์คาซาบังกาเนาะจ้ะอันนี้สิเป็นพันธุ์ที่ลงหัวไว้จ้ะอึ๊บส์ come this way โอเคดอกใหม่จ้ะดอกใหม่เดี๋ยวถ่ายหัวกลมๆเดี๋ยวผ้ามสิเมืองผ้ามืองอีกรอบเนาะจ้ะหัวกลมๆนี่ไอ้ดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะนี่งามอันนี้ก็แมนสิดอกใหญ่อยู่กันล่างอันก็ท่านได้โพมาจ้ะยังเป็นจุ่มๆยังสิเป็นดอกมาจ้ะเดี๋ยวสิเอาตอนเที่ยงคือค่ะที่แวะเข้ามาชมได้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า